ได้มอบสมุดบันทึกประสบการณยุทธของเซียนหยวนจิงเฉิงให้กับสีเฟิงเนียนแต่ว่าสีเฟิงเนียนก็ไม่รับเพราะว่าเขานั้นมีหนทางเป็นของตัวเองและก่อนที่สีเฟิงเนียนจะไปเขาก็ได้บอกเซียนหยวนจิงเฟิงไปว่าตัวเขาเองไม่ได้ต้องการเซียนหยวนจิงเฟิงแล้วก็ขอเซียนหยวนจิงเฟิงตั้งใจทํางานเมื่อสีเฟิงเนียนได้ลงเขาไปแล้วเซียนหยวนจิงเฟิงก็ได้รับถุงแพจากพ่อของนางและข้อความในจดหมายก็มีอยู่ว่าถ้าสีเฟิงเนียนไม่รับสมุดบันทึกประสบการณ์ยุทธต่อไปใน ภายภาคหน้าสีเฟิ่งเหนียนก็จะเข้าสู่พบเทียนเสียงและก็เป็นพันธมิตรร้อยปีให้กับเขาหุยซานและจากนั้นเซียนหยวนชิงเฟิงก็ได้ไปพบกับแม่ของนางที่กําลังเผาเข้าวของอยู่และจากนั้นก็ดูจดหมายที่พ่อของนางได้ทิ้งไว้ให้กับท่านแม่ แต่ว่าจดหมายก็กลับเป็นเพียงแค่กระดาษเปล่าแล้วก็แสดงความในว่าระหว่างพ่อและแม่ไม่จําเป็นต้องพูดคุยกันแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้ท่านแม่ได้บอกเซียนหยวนชิงเฟิงไปว่าให้นางแต่งประชายายลองของสีเฟิ่งเหนียนโดยการใช้เขาหุยซานเพื่อเป็นสินสอดในการแต่งงานแต่เซียนหยวนชิงเฟิงก็บอกไปว่าสีเฟิ่งเหนียนไม่ได้ต้องการตัวนางแล้วก็เขาหุยซานท่านแม่ก็เลยบอกไปว่าถึงวันนี้ไม่ต้องการแต่ในภายภาคหน้าสีเฟิ่งเหนียนต้องการ ความช่วยเหลือจกเขาหุยซานแน่ส่วนในตอนนี้ก็ใช้อิทธิพลเขาเปย์เลียงในการควบคุมและก็ดูแลเขาหุยซานไปก่อนเมื่อเสียหยวนจิงเฟิงได้ไปแล้วท่านแม่ก็ได้ออาพาวาของอู่ซูมาเผาไฟแล้วจากนั้นก็จบชีวิตตัวเองด้วยการโดดลงเหวตัดมาที่สีเฟิงเนียนเมื่อมาที่เขาหลงหู่แล้ว นักพจน์เจ้าสีถวนก็ได้ทิ้งจดหมายไว้แล้วก็บอกให้สีเฟิงเหนียนรีบลงเขาแล้วก็ออกเดินทางแต่แล้วก็ได้มีนักพจน์คนหนึ่งได้มาเชิญสีเฟิงเหนียนให้ไปชมทิวทัศน์ของเขาหลงหูสีเฟิงเหนียนก็ตัดสินใจเดินทางไปที่จวนของเทพาจารย์โดยที่มีหลี่ฉุนกังนันตามไปด้วยแต่ว่าก่อนที่สีเฟิงเหนียนจะไปก็ได้บอกนิ่งเอ๋อใหม่ไปว่าตอนนี้ ภารกิจของนิงเอ๋อเหมยได้จบลงแล้วและนิงเอ๋อเหมยก็เป็นอิสระแล้วตัดมาที่นักพน์เจ้าสีถวนเมื่อมาถึงจวนเทพาจาร์แล้วก็พบว่าเจ้าตันพิงนั้นยืนรออยู่เจ้าตันพิงต้องการให้เจ้าสีถวนช่วยเหลือภารกิจสองข้อข้อแรกก็คือการสังหารเจ้าคาย ที่เป็นองค์ชายนอกสมรสเพราะต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าขายจะก,ก่อความวุ่นวายหลังจากที่สีเฟิงเนียนได้ตายไปแล้วส่วนข้อ2ก็คือการทําลายพลังต้าห่วงถิ่งของสีเฟิงเนียนและทั้งสองเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับความลุ่โลดของราชวงศ์หลี่หยางและด้วยความสงสัยเจ้าสีถวนก็ได้ถามเจ้าตันผิงไปว่าใครเป็นคนที่สั่งการเรื่องนี้เจ้าตันผิงก็ได้บอกไปว่าอัครเสนาบดีจางจีลู่ ก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และสาเหตุที่เขาหลงหูต้องทําการในครั้งนี mm hmm. ้ก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อรัชวงศ์หลี่หยางตัดไปที่เจ้าขาย ที่ต้องการทำลายพลังใต้ห่วงถิงของสีเฟืองเหนียนเช่นกันเจ้าข่ายก็เลยบอกขยศถิงซานไปหลอกล่อสีเฟืองเหนียนให้มาที่หลังเขาให้ได้แล้วจากนั้นก็จะให้เจ้าสีถวนเป็นคนที่จัดการสีเฟืองเหนียนต่อไปทางด้านของเจ้าตันพิงแไม่รู้ว่าเจ้าสีถวนนั้นจะไม่ยอมร่วมมือในครั้งนี้แต่ไม่ว่ายังไงตัวเขาก็ต้องจัดการสีเฟืองเหนียนให้ได้เจ้าตันผิงก็เลยวางกําลังคนไว้มากมายเพื่อเตรียมจัดการกับสีเฟืองเหนียนและในตอนนี้สีเฟืองเหนียนก็ได้มาถึงที่หน้าจวนเทพาจารแล้ว และก่อนที่จะเข้าไปลีชุนกังก็ได้ถามสีเฟืองเหนียนไปว่าถ้าต้องเลือกระหว่างไปเ์เลียงและเจียงหนีสีเฟืองเหนียนนั้นจะเลือกอะไรสีเฟืองเหนียนก็เลยบอกไปว่าแล้วทาไมตัวเขาต้องเลือกด้วยส่วนระหว่างเปเ์เลียงและเจียงหนีตัวเขาก็ต้องการทั้งสองอย่าง เมื่อได้คําตอบแล้วรีชุนกังก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเขาได้สังหารอภรเขียวเฟิงตูที่เป็นสตรีที่อยู่ข้างกายเขาแล้วหลายปีก่อนรีชุนกังก็เคยมาที่เขาหลงหูแล้วเพื่อมาขอยาต่ออายุกับเจ้าตันเสียแต่ว่ามันก็ไม่ทันเพราะว่าเฟิงตูใน,นได้ตายไปแล้วและจากนั้นก็ไปประลองทางด้านความคิดกับชีเซียนเจิ้นแต่แล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็ล่นจากขั้นเทียนเสียงสุดท้ายก็เลยไปต่อสู้แล้วก็เสียแขนไปหนึ่งข้างสีเฟิงเนียนได้ถามถึงสาเหตุว่าทาไมรี ชุนกังถึงได้สังหารอาพรเขียวเฟิงตูลีชุนกลางก็เลยบอกไปว่าเพราะได้ตอนนั้นเฟิงตูนั้นต้องการจะฆ่าเขาแต่ว่านางก็กลับยั้งมือแล้วก็จงใจตายภายใต้กระบี่ของเขาและสาเหตุที่เฟิงตูนั้นทําแบบนั้นน่าจะเป็นเพราะว่านางคือสตรีที่ศัตรูของเขาได้ส่งมาเมื่อไม่มีทางเลือกนาง ก็เลยเลือกจบชีวิตด้วยวิธีนี้และตัวเขาเองก็ไม่อยากให้เจียงหนีและสีเฟิงเหนียนนั้นต้องเป็นแบบตัวเขาแล้วก็เฟิงตูสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าก็ลองมาเดิมพันกันดูหลีชุนกังก็เลยถามไปว่าแล้วจะเดิมพันด้วยอะไรสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกว่าด้วยการใช้ชีวิตให้ดีแล้วจากกันทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในจวนเทพาจารย์เจ้าตันพิงได้บอกให้สีเฟิงเหนียนนั้นทําลายพลังตาห่วงถิกในกายซะแล้วเขาก็จะปล่อยสีเฟิงเหนียนให้ลงเขาไปหลี่ชุนก,กังก็เลยบอกไปว่าตอนนี้เจ้าตันพิง นั้นแต่ต้องสีเฟิงเหนียนไม่ได้เจ้าตันพิงก็เลยบอกว่าแต่ว่าตอนนี้หลี่ชุนกลงไม่มีกระบี่หลีชุนกลงก็เลยจัดการเรียกกระบี่ที่มีอยู่ในสำนักเข้ามาที่นี่ทั้งหมดตัดปฏิเจ้าหังเฉาที่ในตอนนี้ได้ล้มเลิกแผนการทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้หลีชุนกลงได้อัพเลเวลขึ้นไปที่ขั้นเสียนกระบีปะ่ปตพภีแล้วตัดมปที่สีเฟิงเหนียนเจ้าตันเสียที่เป็นเจ้าสำนักได้บอกไปว่าเรื่องในวันนี้เป็นแค่เรื่องที่เข้าใจผิดเท่านั้นส่วนเจ้าตันพิงก็รีบเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ค้่อมกา คารวะเพื่อขอโทษทันทีและก่อนที่จะไปสีเฟืองเหนียนก็ได้บอกกับเจ้าสีถวนนั้นดูแลน้องชายเขาให้ดีเมื่อพูดจบกระบีที่ลอยอยู่บนอากาศก็ได้ล่วงลงมาทันทีเพราะว่านักพน์เจ้าสีถวนได้ขอร้องให้หลีฉุดกลงนั้นปล่อยกระบีลงมา